ครับครับสวัสดีครับวันนี้เจอใช่ไหมครับวันนี้ก็มาอยู่ที่บ้านแก้งใหม่แก้งใหม่ครับพามาดูต้นทุเรียนนะครับที่ยืนต้นตายปลูกมาประมาณจะปีแล้วต้นทุเรียนนะ3ปีป่ะโอ้ตั้งแต่พ.ศ.3ตั้งแต่พ.ศ.37นะครับปลูกไว้มีลูกแล้วปีก่อนที่มาดูก็มีลูกปีนี้ก็ออกลูกประมาณ 3-4 ลูกแต่ปรากฏว่ายืน6ปีป่ะแล้วรออยู่นู่นเดี๋ยวเพราะถ่ายคลิปอยู่6ปีออกลูกนะครับจากที่นั่นดูจากคนต้นเนี่ยลูกยังอยู่นะครับปีนี้มีออก4ลูกแต่ว่ายืนต้นตายนี่นะครับนี่ฮะลูกทุเรียนนะครับปลูกแต่ปีพ.ศ. 2537แล้วก็ล่าสุดว่าโดนนี่ครับ น้ำล้างยาฆ่าหญ้านะครับล้างน้ำตรงนี้แล้วมั้งไม่แน่ใจเหมือนกันจะบ่อล้างจากตรงโน้นนะครับตรงด้านบนแล้วเทมาแล้วก็ซึมลงต้นทุเรียนแล้วก็เกิดใบร่วงนะครับใบแห้งร่วงแล้วก็ตายว่าอาจจะโดนเชื้อราไม่แน่ใจนะครับแต่ให้ดูนะครับว่าเนี่ยทุเรียนยืนต้นตายอายุ10กว่าปีแล้วมั้งช่างแมวอุตส่าห์จะมาถ่ายคลิปดูทุเรียนออกลูกซะหน่อยบอกว่ายืนต้นตายแล้วก็นี่บ้านเขาก็มีปลูกแซมใหม่นะครับหมอนทองเพื่อสังคมจังหวัดน้องคายนี่ครับต้นทุเรียนจากที่ได้กินยืนต้นตายแล้วก็ระวังกันด้วยนะครับปลูกต้นทุเรียนเผื่อใครปลูกอยู่ก็ระวังนะครับระวังเรื่องยาฆ่าหญ้ากับต้นทุเรียนด้วยนะครับอาจจะทำให้ต้นทุเรียนท่านตายได้นะครับยังไงก็ช่วยกดติดตามกดSubscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจใช่ไหมในการทำคลิปวิดีโอใหม่ๆต่อไปครับสวัสดีครับขอบคุณครับที่ร่วมทำงานนี่ต้นทุเรียนที่อยู่บ้านแก้งใหม่นะครับอำเภอสังคมจังหวัดหนองคาย